เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะก็ทำพิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษาค่ะณบ้านเลขที่22หมู่ที่1ตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงกระพันธ์และนางมะลิวงกระพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษาให้แก่นางสุจินสิริภักดีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่ยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อส่งเสริมคนดีที่ขยันอดทนและมีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นการส่งเสริมให้คนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมดังนั้นทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงร่วมกับอำเภอบางแก้วพิจารณาสร้างบ้านให้จำนวน1หลังเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับโดยพิจารณาคัดเลือกมาจากอำเภอทั้งหมด11อำเภอด้วยกันนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงสนับสนุนงบประมาณให้หลังละ 100,000 บาทนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น1,100,000 บาทนอกจากนี้ทางในอำเภอในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานและพิจารณาคัดกรองคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยผ่านการประชาคมของหมู่บ้านจนได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการมอบวันนี้เป็นหลังที่7ของปี2565ครับ